ทำอย่างไรเมื่อที่บ้านไม่อยากให้เรียนดนตรี Very Cat Sound โอเคสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound อีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ย อยากจะมาคุยกันเรื่องเมื่อที่บ้านไม่อยากให้เราเรียนดนตรีเนี่ยหรือไม่สนับสนุนเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะครับซึ่งมาจากไม่นานมานี้มีคนที่มาปรึกษาผมหลายคนก็มีเคสต่างๆนานากันไปว่าที่บ้านไม่อยากให้เรียนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นปัญหาคลาสสิกที่ผมคิดว่า 80% ของคนที่ชอบดนตรีในไทยและอยากเรียนดนตรีจะเจอกันหมดเลยนะครับก็มีบ้างว่าที่บ้านไม่ให้เรียนเลยหรือที่บ้านไม่อยากให้เรียนหรือไม่สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปเรียนวิชาอื่นอะไรมากกว่าแล้วก็จะมีทั้งในกรณีที่เราอยากจะเข้าเรียนในมหาลัยดนตรีมหาลัยด้วยแล้วก็มีทั้งแบบว่าสมมติไม่ได้เข้ามหาลัยแต่จะเรียนคอร์สที่มันจริงจังขึ้นมาคอร์สที่ยาวๆอย่างเงี้ยซึ่งมันรู้กันอยู่แล้วเนาะดนตรีมันไม่มีทางลัดมันยากแล้วมันแพงอันนี้แน่ๆแล้วมันเรียนนานทุกอย่างที่เป็นดนตรีเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยเรียนกันเป็นปีฉะนั้นเนี่ยสำหรับหลายๆคนที่เป็นวัยรุ่นหรือเพิ่งเริ่มสนใจอะไรอย่างเงี้ยตอนที่อายุยังน้อยนะมันเป็นไปได้ยากจริงครับที่ถ้าไม่มีคนสนับสนุนแล้วจะสามารถแบบมาทางดนตรีได้นะครับมันเป็นไปได้ยากยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องมีผู้ปกครองหรือคนที่คอยสนับสนุนเรื่องเงินทุนอยู่เนาะทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปที่ผมบอกแหละจะมีอยู่ส่วนน้อยจริงๆที่ผมเคยเจอนะน้อยมากๆที่เป็นบ้านที่พิเศษบ้านที่สนับสนุนให้ลูกเรียนดนตรีอะไรเงี้ยหรือว่าอยากให้เรียนอยู่แล้วอย่างเงี้ยมีน้อยส่วนมากก็เจอกันหมดฉะนั้นเนี่ยถ้าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่าน้องๆหรือว่าใครที่เจอปัญหานี้เหมือนกันขอบอกเลยว่าผมก็เจอนะผมก็เคยเจอมาเป็นเรื่องปกติใครหลายคนก็เจอนะครับอันนี้ผมจะขอนับเฉพาะที่เป็นแบบการเรียนจริงจังเนาะเป็นพวกคอร์สยาวทั้งหลายหรือไม่ก็ระดับมหาลัยอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างมีราคาสูงอยู่แล้วก็ใช้เวลาเรียนนานนะครับอย่างที่บอกว่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันไม่มีคนสนับสนุนมันแทบเป็นไปไม่ได้เนาะเป็นไปได้ยากเกินถ้าเกิดเป็นคอร์สสั้นๆที่ราคาถูกอะไรเงี้ยคอร์สออนไลน์อะไรที่ราคาแค่หลักร้อยหลักพันแล้วก็เรียนผิวๆแค่แป๊บเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ระดับมืออาชีพอย่างเงี้ยอันนี้ผมขอไม่นับเนาะไม่นับเพราะว่าไอ้แบบเนี้ยคือคิดว่าน้องๆก็อาจจะมีเงินซัพพอร์ตเองอยู่แล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาผมจะนับอันที่เป็นปัญหาเนาะโอเคอ่ะถึงจุดนี้เราขอข้ามเรื่องว่าตกลงการเรียนในมหาลัยหรือเล่นดนตรีจริงจังเนี่ยมันดีไม่ดียังไงชีวิตทางดนตรีมันดีไหมควรจะเลือกเส้นทางสายนี้ไหมผมขอข้ามไปก่อนนะผมขออนุมานว่าทุกคนถ้าทุกคนที่มาดูตรงนี้แล้วเป็นคนที่มีปัญหานี้คือแน่ใจในตัวเองแล้วว่าจะเอาดีทางดนตรีหรือว่าจะเรียนดนตรีจริงจังเราแน่ใจแล้วนะครับเราจะเจอปัญหาอยู่คล้ายๆกันผมแบ่งออกเป็น3ระดับนะ3ระดับระดับแรกคือที่บ้านไม่อยากให้เรียนดนตรีแต่ถ้าจะเรียนก็จะสนับสนุนนี่ปัญหาแบบแรกปัญหาที่2คือที่บ้านไม่อยากให้เรียนแต่ถ้าจะเรียนจะไม่สนับสนุนนี่แบบที่2เออแบบที่3คือที่บ้านไฟแดงเลยครับไม่ให้เรียนเลยนะครับอ่ะ3อย่างนี้ดูว่ามันจะมีวิธีแก้ยังไงบ้างนะครับอ่ะพูดถึงข้อแรกก่อนข้อแรกคือเมื่อที่บ้านไม่อยากให้เรียนดนตรีนะครับแต่ถ้าคุณจะเรียนให้ได้ก็จะสนับสนุนอันนี้ผมเพิ่งเจอมาเลยกับเคสที่น้องเพิ่งมาปรึกษาใหม่ๆอะไรเงี้ยบางทีเนาะคือพอเรายังเด็กเราก็ยังบางทีก็เหนียมอายอยู่บางทีก็แบบไม่มีความมั่นใจตัวเองพอหรือว่าสามารถไปบอกผู้ใหญ่อะไรตรงๆว่าเราต้องการแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วที่บ้านเนี่ยเขาก็จะลีดมาทางชี้นำชี้นำให้เด็กเนี่ยมาทางที่ตัวเองอยากให้มาเช่นว่าอยากให้มาเรียนวิทย์วะหรือเรียนอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดนตรีอยากให้เรียนอย่างอื่นอย่างต่อเป็นสถาปัตย์ก็ยังดีนิเทศก็ยังดีแต่ขอไม่ใช่ดนตรีได้ไหมอะไรแบบนี้อันนี้ผมเจอบ่อยๆนะซึ่งบางทีก็อาจจะลีดตรงๆหรือบางทีก็อ้อมๆก็มีนะครับก็อ้อมก็มีแต่ทีนี้มันอยู่ที่ตัวเราเองแล้วอะว่าถ้าเราอยากจะเรียนมันให้ได้จริงๆเนี่ยเราไม่โดนลีดไปทางอื่นเราจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงและแสดงให้เขาเห็นนะครับคือเราต้องค่อนข้างมั่นคงกับสิ่งที่เราเลือกก็ต้องคิดว่าเราคิดมาดีแล้วแล้วเรามุ่งมั่นที่จะทำมันทำให้เขาเห็นในหลายอย่างเช่นเราอาจจะไปซ้อมดนตรีจนไปประกวดได้รางวัลมาอะไรเงี้ยรางวัลมาให้เขาดูหรือว่าเนี่ยซ้อมมาเล่นได้ยากๆขนาดนี้แล้วหรือว่าซ้อมจนสอบติดแล้วอะจนสอบติดมหิดลศิลปากรรังสิตอะไรก็ว่าไปสอบติดมาให้ดูแล้วว่าตอนช่วงมัธยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกกับเขาอย่างแน่วแน่จริงๆว่า
เราจะเรียนดนตรีหรือต่อให้ไม่ใช่ในมหาลัยสมมติว่าเราจะเรียนดนตรีแบบจริงจังอ่ะมีคอร์สอะไรที่แบบมันยาวๆเหมือนหลักสูตรหรือโปรดิวเซอร์ของเราก็ได้อย่างเงี้ยคอร์สที่มันยาวแล้วมันเรียนจริงจังมันต้องทุ่มเวลาอย่างเงี้ยแล้วเราทำให้เขาเห็นว่าเราจะเอาจริงกับมันพี่เชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนเขาก็จะต้องยอมรับได้ถ้าเรามุ่งมั่นจริงจังให้เขาเห็นว่าเราจะเอาเรียนได้จริงๆนะครับแต่พี่จะให้ทริคไว้หนึ่งอย่างว่าสิ่งที่จะทำให้ผู้ใหญ่เขายอมรับได้ง่ายขึ้นนะคือน้องต้องการเรียนไม่ตกด้วยถ้าน้องสนใจดนตรีจริงๆน้องทำให้ได้ซ้อมอะไรจนเก่งขึ้นมาได้แล้วการเรียนที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเรื่องการเรียนวิชาอื่นวิชาโดยทั่วไปที่เป็นแบบวิชาการอ่ะถ้าเรารับผิดชอบได้แล้วการเรียนไม่ตกไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนเขาว่าหรอกเนาะจริงๆเขาเป็นห่วงแค่นี้แหละคือเขามักจะห่วงเรื่องวิชาการมากกว่าดนตรีเพราะเขาจะมองว่าดนตรีมันไม่ใช่เรื่องหลักอ่ะมันไม่ใช่วิชาการหลักในชีวิตแต่ถ้าเกิดเราหันหัวมาทางดนตรีจริงจังมันจะกลายเป็นวิชาการหลักถูกไหมแต่ณตอนที่เราเรียนมัธยมอยู่อย่างเงี้ยที่เรายังเรียนสายอื่นที่ไม่ใช่สายดนตรีโดยตรงอ่ะเราต้องรับผิดชอบในส่วนที่ผู้ใหญ่เขาคาดหวังไว้ให้ได้ด้วยถ้าเราทำได้คือดนตรีเราก็ได้แล้ววิชาการหลักเราก็ไม่เสียพี่เชื่อเลยเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาห้ามน้องถ้าน้องจะเอาดีทางนี้จริงๆเขาก็ต้องให้อ่ะนี่อยากฝากไว้อันนี้คือแบบข้อแรกนะข้อแรกวิธีแก้คือแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ที่บ้านไม่อยากให้เรียนดนตรีแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นพอให้คุณแน่วแน่กับมันจริงๆแล้วคุยแบบจริงจังพี่เชื่อว่าเขาจะสนับสนุนนะครับมันจะไปได้นะโอเคอ่ะแล้วก็อีกอย่างคืออย่าทิ้งเรื่องวิชาการอย่างไรก็ต้องเลี้ยงไว้ให้ได้ให้ไม่ตกเขาจะได้แบบยอมรับได้จะได้ไม่แอนตี้ดนตรีเนาะโอเคทีนี้ข้อ2ถ้าปัญหาอีกแบบนึงถ้าที่บ้านน้องเป็นระดับ2เนี่ยคือเป็นแบบที่บ้านไม่อยากให้เรียนดนตรีนะครับแต่บอกว่าจะไปเรียนก็ได้นะแต่ไม่สนับสนุนนะก็คือว่าถ้าคุณเรียนอย่างอื่นน่ะจ่ายตังค์ให้แต่ถ้าคุณคิดจะเรียนดนตรีไปหาเรียนเอาเองไม่ได้ห้ามไปเรียนแต่ไม่ได้ให้ตังค์ไม่ได้ให้ตังค์ไปเรียนอย่างเงี้ยจะแก้ไงดีนี่แก้ไงดีอย่างแรกเรื่องเงินเนี่ยปัญหาเรื่องใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าดนตรีเนี่ยมันค่อนข้างแพงแล้วมันใช้เวลาเรียนนานซึ่งมันแพงจนแบบมันไม่น่าเป็นไปได้ที่ยังเด็กอยู่แล้วจะหาเงินมาเรียนได้นะครับถ้าใครที่เจออย่างนี้มาแต่ว่าโตแล้วจนตอนนี้ตัวเองอาจจะอายุ20กว่า30 40อะไรเงี้ยแล้วมาตามเรียนเก็บทีหลังอันนี้ได้อันนี้คืออ่ะมันก็แก้ปัญหานั้นได้ถูกไหมแต่ใครที่สมมติยังเด็กอยู่แล้วอยากจะเรียนมันจริงๆแล้วผู้ใหญ่ไม่ได้สนับสนุนคือไม่ได้ให้เงินมาแต่ไม่ได้ห้ามอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเงินเรียนเองให้ได้ถูกไหมเราก็อาจจะเริ่มจากศึกษาเองก่อนหรือพยายามเก็บตังค์มาเรียนคอร์สอะไรเล็กๆเอาเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเรียนจบแบบที่ผู้ใหญ่เขาอยากให้เรียนแล้วอะเช่นแบบสมมติว่าเขาให้เราเรียนอย่างอื่นไปด้วยเช่นเรียนวิทย์วะเรียนหมอเรียนอะไรแล้วเราก็เรียนเป็นให้เขาไปอะแต่จริงๆใจก็อยู่กับดนตรีใช่ไหมพอจบปั๊บเราก็ค่อยมาตามความฝันเราอีกรอบนึงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเนาะมันทำอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแหละหรือถ้าน้องไม่ได้คิดแบบนั้นถ้าน้องคิดว่าจะเอาดีทางดนตรีให้ได้จริงๆด้วยวัยนั้นใช่ไหมมันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันแพงไงแต่ถามว่าตัวเลือกที่ถูกกว่ามันมีไหมมันมีมหาลัยที่ถูกกว่านั้นพวกอันดับหนึ่งต่างๆพวกศิลปากรมหิดลอย่างเงี้ยพวกตัวท็อปพวกนี้ราคามันจะพอๆกันหมดมันจะแบบขึ้นหลักแสนแต่ว่าที่ถูกลงอ่ะมันมีถ้าคุณจะเรียนให้ได้ก็ไปสอบแล้วก็เรียนมหาลัยแบบนั้นก็ได้นะครับผมไม่ได้พาดพิงใครนะผมพูดตามตรงว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีทุกราคาอยู่แล้วแล้วมันคุณภาพมันตามราคาอยู่แล้วเนาะน้องไปอย่างนั้นก็ได้นะครับก็ไปเรียนในแบบที่ใช้เงินน้อยลงนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องขวนขวายเยอะกว่าคนอื่นหน่อยก็จะลำบากหน่อยแล้วแต่เลือกนะชีวิตที่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าควรทำไงดีรู้แต่ว่าถ้าไม่มีเงินแล้วเลือกที่ถูกกว่าก็อาจพอเป็นไปได้แต่จริงๆพอเขาไม่สนับสนุนน้องก็ต้องแบบดิ้นรนทำงานมันก็ลำบากใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ยากแต่ถ้าเลือกที่จะแบบว่าโอเคไปเรียนอย่างอื่นไปเรื่อยให้ผู้ใหญ่เขาโอเคแล้วเราเสร็จปั๊บเราค่อยมาตามความฝันตัวเองอย่างนี้ก็พอได้พอไหวหรืออีกอย่างนึงคือก็อาจจะเรียนอย่างอื่นไปด้วยแต่ว่าอ่ะก็ทำให้เขาด้วยเราทำให้เขาแล้วนะเราขอเรียนดนตรีเสริมข้างนอกได้ไหมซึ่งอาจจะเป็นคอร์สที่จริงจังขึ้นมาแต่ไม่เท่ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยอย่างคอร์สเราก็ได้อย่างเงี้ยคอร์สของโปรดิวเซอร์ก็ได้เรียนควบไปด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะให้เพราะเขาเห็นว่าหน้าที่หลักเรารับผิดชอบได้แล้วก็คือเรียนวิศวะเรียนหมออะไรให้เขาไปแล้วก็โลกอีกด้านนึงแล้วก็มาเรียนดนตรีอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้โอเคก็ข้อ2จบไปเนาะระดับที่2ก็ยังพอไหวอยู่เนาะแต่ถ้าระดับสุดท้ายระดับสุดท้ายคือที่บ้านคุณไม่ให้เรียนเลยคือแอนตี้เลยไม่ให้เรียนไม่ต้องมาพูดกันไม่ให้อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยแก้ยากแล้วผมบอกอะไรไม่ได้มากครับนอกจากว่าพอมันไม่มีคนสนับสนุนเลยจริงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องพับความฝันตัวเองไว้ก่อนนะเนาะถ้าคุณเปลี่ยนที่บ้านไม่ได้แล้วเราคุณก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยมันก็ต้องอ่ะเรียนอะไรที่บ้านเขาโอเคไปแล้วก็พอจบมาก็ค่อยมาตามฝันตัวเองอย่างนั้นน่ะก็
็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็เรียนอะไรบางอย่างที่คิดว่าพอจะซิกแซกไปทางที่เราต้องการได้ก็พอได้เพราะว่าจริงๆพี่ก็เป็นแบบนั้นมานะเป็นแบบนั้นมาแต่ว่าพี่จะบอกว่าถ้าเรามีโอกาสแล้วที่บ้านไม่ได้ห้ามเราไปทางตรงจะดีกว่าไปทางอ้อมเสียเวลาไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาหรอกนะแต่ว่าเราก็อาจจะจำเป็นเนาะแต่ละบ้านมันมีความจำเป็นเงื่อนไขต่างๆที่เจอมันไม่เหมือนกันนะถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องเลือกแบบนั้นโอเคนี่คือ3ระดับที่พี่บอกนะครับก็คือว่าอันแรกที่บ้านไม่ได้อยากให้เรียนแต่ถ้าจะเรียนก็ให้ก็ได้วะอะไรเงี้ยอ่ะอันเนี้ยน้องต้องมุ่งมั่นหน่อยเนาะต้องแน่วแน่เอาจริงจนเขาเห็นนั่นแหละน้องก็จะเรียนแหละพี่ว่าอ่ะอันที่2ถ้าที่บ้านไม่อยากให้เรียนถ้าคุณจะเรียนก็เรียนไปแต่ไม่สนับสนุนไม่ออกเงินให้นี่คุณต้องดิ้นรนเรื่องเงินเองจนได้เรียนเองอันที่3ที่บ้านไม่ให้เรียนเลยอันนี้ยากละก็คือกลายเป็นว่าคุณก็ต้องฝืนทนให้จบตอนปริญญาตรีไปอ่ะแล้วก็หาทางหลังจากนั้นเอาเองหรือไม่อีกอย่างก็ต้องหนีออกจากบ้านไปเลยผมไม่ได้ชี้ช่องนะก็ไม่สนับสนุนให้ทำแบบนั้นนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วนะอันนี้คือข้อสรุปที่ผมบอกไป3ข้อนะแต่เอาจริงๆแล้วนะพี่คิดว่าจริงๆแล้วบ้านทุกบ้านอ่ะเขารักลูกหมดแหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแสดงออกไม่เหมือนกันเขามีวิธีเลี้ยงลูกที่ไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับถ้าเราจริงจังแน่วแน่พอแล้วคุยกันเปิดอกคุยกันให้รู้เรื่องในบ้านนะครับอาจจะไม่แค่เคสแรกแต่เคส2เคส3ก็อาจจะคุยกันจนรู้เรื่องแล้วสุดท้ายน้องก็ได้เรียนก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่เข้าใจเลยพี่เข้าใจเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแบบเปลี่ยนความคิดผู้ใหญ่หรือคนในบ้านนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติเขาไม่ค่อยอยากให้เราเรียนดนตรีอยู่แล้วล่ะเนาะมันเป็นเรื่องยากอยู่แต่ถ้าเราไม่คุยกันจริงจังมันก็จะไม่มีโอกาสนั้นนะเขาก็จะไม่รู้แอบบอกนิดนึงว่าจริงๆตอนสมัยพี่อ่ะบ้านพี่ไม่ใช่3แบบในนี้เลยนะตอนสมัยที่พี่เจอมานะบ้านพี่คือเขาให้เรียนหมดเลยเว้ยเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่มีแต่ตัวเราเองแหละที่คิดไปเองมีแต่ตัวเราเองแหละที่คิดไปเองว่าที่บ้านน่าจะส่งไม่ไหวหรือว่าเรียนอย่างอื่นก่อนจะได้เซฟกว่ามีแต่ตัวเราเองฉะนั้นจริงๆอย่าเพิ่งคิดไปเองลองคุยกันก่อนลองคุยกับที่บ้านก่อนถ้าคุยจริงจังแล้วมันอาจจะมีทางออกก็ได้นะครับไม่อยากให้พลาดแบบที่พี่เจอมานะของพี่เนี่ยจริงๆเสียเวลาเพราะว่าสภาพสังคมหลายๆอย่างแล้วเราก็คิดไปเองหลายๆอย่างโดยที่ไม่ได้คุยกับพ่อแม่จริงๆดันฟังญาติผู้ใหญ่อะไรคนอื่นมาพูดแต่ถามว่าจริงๆพ่อแม่เราก็ไม่ได้ห้ามจริงๆถ้าเกิดว่าเราคุยกันดีๆตั้งแต่ตอนนั้นพี่อาจจะไม่ต้องเสียเวลาเยอะขนาดนี้ก็ได้เนาะหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะครับแล้วก็น้องๆหลายคนที่คิดจะเข้ามหาลัยหรือเรียนดนตรีจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับมหาลัยหรือไม่ใช่ก็ตามน่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะครับขอให้ทุกคนทำตามความฝันได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะครับขอบคุณครับถ้าเกิดว่าสนใจเรียนกับทางเราก็เรียนได้ในคอร์ส The Real Producer เนาะหลักสูตรที่เราวางไว้เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากเรียนในมหาลัยแต่พลาดมาแบบนี้แหละนะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ LINE ID @verycatacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Verycat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Verycat Sound Compose your dream